เทสลากำลังเจอมรสุมหนักมากในประเทศจีนแต่ไมเคิลเบอร์รี่นั้นทำกำไรไปแล้ว 15,000 ล้านบาทครับช่วงนี้นะครับคนที่เป็นข่าวมาโดยตลอดฮอตมากๆคือคุณอีลอนมัสก์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าของเทสลานั่นแหละครับในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าต้องจับตามองดู Twitter ของเขาให้ดีนะเพราะหลายๆครั้งเขาทวีตออกมาเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดเงินและตลาดทุนรวมไปถึงตลาดคริปโตด้วยนะครับวันนี้ผมอีกันพจน์จากเพจทับอีกับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับแต่ที่ควบคุมไม่ได้คือราคาหุ้นของเทสลานั่นแหละครับเพราะว่าถ้าทวีตไปเนี่ยก็คงจะโดนก.ล.ต.เล่นงานแน่ๆราคาหุ้นเทสลาร่วงจากจุดสูงสุดลงมาจาก880เหรียญนะฮะในช่วงต้นปีตอนนี้เหลือเพียงแค่576เหรียญเท่านั้นนะครับติดลบ 35% ร่วงหลุดแนวรับสำคัญอยู่หลายแนวด้วยกันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเทสลาเข้าสู่ภาวะตลาดหมีหรือว่าตลาดขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่า Market Cap มูลค่าตลาดที่ร่วงลงไปนั้นหายวับไปกับตา6ล้านล้านบาทนี่ในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับทำให้คุณอีลอนมัสก์จากเดิมเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีเบอร์1ของโลกหล่นมาอันดับที่2แล้วก็หล่นมาอันดับที่3ในปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งในเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีแรงขายเยอะขนาดนี้คือสิ่งที่เทสลากำลังเผชิญกับมรสุมอยู่ในประเทศจีนครับธาตุไฟเข้าแทรกเลยแหละครับมีรายงานข่าวว่ายอดขายของเทสลาเดือนเมษายนในจีนเนี่ยร่วงหนักมากเลยนะครับร่วงมากถึง 27% หรือ1ใน3จากเดือนมีนาคมครับขายได้เพียงแค่ 25,845 คันเท่านั้นเหตุผลคือมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลจีนเองก็ประกาศห้ามข้าราชการใช้รถเทสลาเพราะก็กลัวว่าจะถูกเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งไปให้ที่เทสลาครับแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจะมีผลมากกว่าคือกรณีที่ผู้ใช้งานคนจีนเนี่ยนะครับเขาเป็นแฟนคลับทั้งคุณอีลอนมัสก์แล้วก็เป็นแฟนคลับของเทสลาไปซื้อรถมาขับครับตอนแรกแฮปปี้มากๆชอบมากดีไซน์ก็สวยนู่นนี่นั่นแต่ขับไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าเบรกเสียครับเบรกมีปัญหาไปร้องเรียนที่ไหนก็ไม่มีใครฟังเธอก็เลยไปที่งานมอเตอร์โชว์ซึ่งคนจีนเนี่ยไปกันเยอะมากใช่ไหมครับมันก็เลยมีผลตามมานะตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่ท่านรองประธานเทสลาที่อยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยดันใช้คำพูดที่ผมว่าไม่ควรพูดนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขามางานนี้แล้วก็มาโวยวายกันอยู่ที่ไงงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเพราะต้องการเรียกร้องค่าชดเชยที่สูงมากขึ้นแล้วทางเทสลาไม่สามารถให้ได้เท่านั้นแหละครับไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นในโลกโซเชียลเดือดเลยครับส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำให้เทสลาเองเจอผลกระทบครั้งใหญ่ครับและถูกตีตราว่าเป็นแบรนด์ที่เย่อหยิ่งไม่ฟังความคิดเห็นและความต้องการของคุณลูกค้าจนสื่อจีนเองเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเทสลาครับยังไม่นับด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ไม่กี่วันที่ผ่านมารถเทสลาเนี่ยก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยทำให้ตำรวจหนึ่งนายก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายก็บาดเจ็บกันไปก็เลยถูกตั้งคำถามตัวโตๆเลยนะครับว่าเฮ้ยรถเทสลายังปลอดภัยจริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเป็นการรับมือกับวิกฤตที่ไม่ค่อยดีเลยครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่สำคัญกับเทสลามากทั้งในมุมของยอดขายแล้วก็บางส่วนก็ใช้ที่นี่เป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปยังยุโรปตลาดจีนสำคัญต่อเทสลามากแค่ไหนปี2019มียอดขายในจีน 2,980 ล้านเหรียญหรือเกือบ 100,000 ล้านบาทส่วนปี2020น่าตื่นเต้นมากครับที่ยอดขายพุ่งเป็น 6,660 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 200,000 ล้านบาทแล้วก็มียอดขายรถสูงถึง 145,000 คันแล้วก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากเป็นอันดับที่3ในประเทศจีนครับคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณสัก 21% ของรายได้ทั้งหมดของทั้งบริษัทเพราะฉะนั้นนี่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดจีนที่มีต่อบริษัทเทสลานะครับที่แค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะแต่มีผลต่อรายได้1ใน5ของทั้งบริษัทเลยนะไม่ใช่แค่นี้ครับทางด้านของโรงงานที่อยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีกำลังการผลิตที่สูงถึงประมาณ 500,000 คันต่อปีเลยทีเดียวครับคุณอีลอนมัสก์นั้นเคยประกาศชัดๆนะครับโดยบอกว่า China would be Tesla's largest market in the long runประเทศจีนเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเทสลาในระยะยาวแล้วก็รถส่วนใหญ่ของเทสลาก็จะผลิตที่จีนนี่แหละครับเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและรัฐบาลจีนก็ส่งเสริมเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้จีนขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปแล้วกว่า1ล้าน3แสนคันในปี2020ถือว่าเป็นระดับที่มากที่สุดในโลกครับคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 41% ของยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนเองต้องการจะสร้างความยั่งยืนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อม
้อมให้กับประเทศจีนด้วยนะครับในเรื่องอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็อยากให้เติบโตไปเรื่อยๆแหละแต่ก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปด้วยนะครับมันต้องดีทั้งสองฝั่งก็เลยมีการตั้งเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์นะครับว่าภายในอีกประมาณ39ปีนับจากนี้ไปเนี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในประเทศจีนจะเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เขาส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เลยก็เลยมีการคาดการณ์ต่อด้วยนะครับว่าอัตราการเติบโตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนเนี่ยจะเติบโต 51% ต่อปีนะครับและจะพุ่งขึ้นไปมากถึง 1,900,000 คันเลยทีเดียวครับแต่พอเกิดเรื่องประเด็นดราม่าอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าจริงๆแล้วหลังบ้านเขามีการพูดคุยกันไหมระหว่างรัฐบาลจีนกับทางฝั่งของบริษัทเทสลานะครับแต่สิ่งที่เราสามารถอ่านเกมได้ก็คือท่าทีของเทสลานั่นแหละครับที่ในช่วงประมาณสักต้นปีเนี่ยเขาประกาศนะว่าจะซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่เซี่ยงไฮ้เพื่อเป็นการขยายกำลังการผลิตนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกขอชะลอไปก่อนนะโดยให้ผลว่าเป็นเพราะความไม่แน่นอนที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเช่นภาษีนำเข้าจากจีนที่เวลาส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะถูกเก็บสูงถึง 25% ตั้งแต่สมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะเราก็จะเห็นนะครับว่าเทสลาเองก็ขยับขยายสร้างโรงงานใหม่เป็นโรงงานจิกะแฟคทรีขนาดใหญ่มากๆเลยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแต่ถามว่าจะเชื่อ 100% มั้ยเหตุผลตรงนี้จริงๆส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้เชื่อ 100% นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเขาฮึ่มๆกันมานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับงั้นการที่ Tesla ใช้เหตุผลตรงนี้มาอธิบายเนี่ยอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันก็ต้องดูระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยแต่เอาล่ะต่อให้คุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องยังไงก็ตามตอนนี้มีคนนึงที่เขายิ้มแล้วล่ะครับคุณไมเคิลเบอร์รี่ครับคุณไมเคิลเบอร์รี่โด่งดังจากหนังเรื่อง Big Short นะครับที่รวยมาจากวิกฤตซับไพรม์เขาก็มีการเปิด Put Position ถ้าราคาหุ้น Tesla ร่วงเขาจะได้กำไรครับปรากฏว่าช่วงแรกๆที่เขาประกาศว่าเขาช็อต Position ตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นราคาหุ้น Tesla ก็ขึ้นมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นมีบางช่วงที่เขาขาดทุนหนักมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่บอกว่ายิ้มออกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขากำไรไปแล้วกว่า533ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก 15,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับนี่ยังไม่ได้ขายออกนะฮะแค่กำไรที่อยู่ในพอร์ตเท่านั้นครับที่น่าทึ่งคือพอหันไปดูคนที่เปิดช็อตในตลาดนะฮะกลับอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนั่นก็แปลว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นก็มองขาดมากๆเลยนะครับเขาเข้าใจนะครับว่าเออราคาเทสลามันจะสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือเปล่าถึงกล้าช็อตลงมาด้วยมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นทั้งที่คนในตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเลิกช็อตไปละเพราะช็อตลงไปราคาไม่ลงราคาสวนทางบวกขึ้นไปแรงทำให้หลายคนจากช็อตในการเป็นช็อคไปเลยแต่ว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่ยังคงถืออยู่จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นกำไรหนอๆไปเลยครับ 15,000 กว่าล้านบาทครับความเห็นของถามอีกกระบี่ครับสรุปคืออย่างนี้ครับว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากของเทสลามีความสำคัญมากๆทั้งในมุมของยอดขายแล้วก็ในมุมของการที่เป็นแหล่งผลิตรถนะครับแล้วก็ป้อนให้กับตลาดอื่นๆเช่นยุโรปและมีข่าวแว่วๆด้วยนะว่าจะป้อนตลาดที่อเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความสำคัญเยอะมากทางฝั่งของเทสลาต้องเร่งแก้ไขวิกฤตนี้โดยด่วนที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับทั้งในมุมของภาพลักษณ์รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเพราะถ้าปล่อยเอาไว้ไอ้มูลค่าตลาดที่เราเห็นว่าล่วงมาประมาณ6ล้านล้านบาทอาจจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยนะครับเพราะเรื่องภาพลักษณ์รวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานของรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในตลาดนี้ในสิ่งที่เขาทำมาดีโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะพังทลายลงภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือคำพูดไม่กี่ประโยชน์ของผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ประกอบการเวลาที่เราพูดคุยกับคุณลูกค้าที่เขาเจอปัญหาหนักอยู่แล้วที่เขาไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยเราต้องไปทำความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาว่าเขาเจอปัญหาอะไรแล้วหาทางในการแก้ไขหรือช่วยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับหรือจะพัฒนาปรับปรุงรถนะครับหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามให้เขาพึงพอใจให้ได้มากที่สุดเพราะทุกวันนี้โลกโซเชียลมักจะชอบส่งต่อข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเรื่องของการเข้าใจปัญหาหรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศคือสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจหรือสิ่งใดครับตอนนี้ผู้ชายที่ชื่อว่าไมเคิลเบอร์รี่ยิ้มออกครับกำไรไปกว่า 15,000 กว่าล้านละถ้าเราเป็นเขาเห็นกำไรแบบนี้เราขายไหมฮะลองพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้เพิ่มเติมเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ YouTube Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ